สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋า Gucci Bestiary Pouch with King Snake ใบนี้กันนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับก็เป็นกระเป๋าสไตล์แบบ Clutch นะฮะหรือว่าจะเรียกว่า Pouch ก็ได้นะครับที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะเรียกกันได้หลายแบบนะฮะซึ่งมันจะเป็นกระเป๋าที่เป็นสไตล์แบนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไว้สะพายนะฮะมันเหมือนแบบเป็นเอาไว้ถือเอานะครับซึ่งฟังก์ชันการใช้งานของใบนี้นะครับก็หลักๆเลยเนี่ยจะใช้ในกรณีที่แบบเราไม่ต้องการจะทำให้แบบเสื้อเรายับจากการสะพายนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราแบบไปงานทางการมากๆนะครับหรือว่าเราแบบใส่สูทเต็มยศนะครับเราก็ไม่ได้อยากจะสะพายกระเป๋าแบบ Messenger ใช่ไหมฮะหรือว่ากระเป๋าอะไรใดๆก็ตามอะที่แบบมันจะมีสายสะพายแล้วก็พาดมาที่บ่านะครับเพราะมันจะทำให้บ่าเราเนี่ยจะยับอย่างแบบยับเยินมากนะฮะยิ่งถ้าเป็นสูทนะฮะมันจะยิ่งแบบเห็นรอยชัดเจนมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ใส่สูทหรือว่าใส่เสื้อเชิ้ตที่มีความเรียบมากๆเนี่ยก็จะเลือกใช้งานกระเป๋าพวกตระกูล Pouch หรือว่า Clutch หรือว่าแบบ Briefcase อะไรแบบเนี้ยนะครับที่แบบมันเป็นทรงที่มีมือจับอะไรแบบนี้นะฮะจะไม่ได้สะพายขึ้นบ่านะครับซึ่งใบนี้เนี่ยผมก็ซื้อมากะใช้งานประมาณนั่นแหละนะครับคือกะว่าเอามาใช้ในวันทำงานนะฮะวันที่แบบเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานแล้วก็ไม่ได้มีของอะไรเยอะนะครับก็แบบไม่ได้อยากจะสะพายขึ้นบ่าให้แบบเสื้อมันยับๆนะฮะก็กะจะแบบหยิบชิวๆไป1ใบนะครับติดมือลงจากรถแล้วก็เดินเข้าออฟฟิศแบบเก๋ๆอะไรแบบนี้นะครับก็เลยคิดว่าใบแบบนี้น่าจะใช้งานได้สะดวกดีนะครับโอเคนะครับเรามาดูฟังก์ชันของใบนี้กันบ้างนะครับว่ามันใส่อะไรยังไงได้บ้างนะครับกระเป๋าใบนี้นะครับโดยวัสดุก่อนนะฮะเป็นคันวาสนะครับซึ่งลายของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าลาย GG Supreme Canvas นะฮะมันก็จะเป็นลายที่แบบมีโลโก้ Gucci นะฮะเป็นตัว GG แบบนี้นะครับควายกันไปควายกันมานะฮะแล้วก็ผิวของตัวกระเป๋าเนี่ยก็จะมาเป็นแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำหน่อยนะครับคือดูออกว่าเป็นผ้าใบที่มีความหยาบพอสมควรนะฮะแล้วก็มีการเคลือบมาเนี่ยมีความกึ่งเงากึ่งด้านนะครับแต่หลายมุมก็จะแบบมีความเล่นแสงบ้างนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นแบบไปทางด้านซะมากกว่านะครับแล้วก็จุดเด่นที่สุดเลยของคอลเลคชันนี้นะครับก็คือเขาจะมีการปริ้นลาย King Snake ลงไปด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นลายงูสีแดงตัวนี้นะครับซึ่งงูตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบบซิกเนเจอร์มากๆเลยนะฮะของคอลเลคชันของ Gucci ในยุคก่อนๆนะฮะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีสินค้าของ Gucci หลายตัวมากๆเลยที่แบบมีพวกงูเนี่ยประดับไว้นะครับซึ่งมันก็จะดูเท่ดีนะดูมีความแบบดิบๆดูมีความโหดๆหน่อยนะฮะแล้วงูเนี่ยมันก็แบบมีดีไซน์ด้วยนะครับเป็นสีดำสีแดงแบบนี้นะฮะผมว่าเป็นคู่สีที่เท่ดีนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ชอบงูนะคือมันก็มีเหมือนกันนะครับที่เพื่อนๆ เนี่ยเห็นงูแล้วแบบโอ้โหใจคอไม่ดีนะครับก็อาจจะใช้ใบเนี้ยได้แบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบมากเลยมันเป็นงูที่แบบดีไซน์เท่มากๆนะฮะถึงแม้ปกติผมจะไม่ได้ชอบงูนะคือถ้าเกิดเจองูจริงผมก็วิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบเป็นคู่สีที่แบบมันดูดีอ่ะมันเป็นงูที่แบบเหมือนเป็นงูแฟชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลที่ใบเนี้ยทำได้เก๋ดีนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับก็เป็นคันวาสเรียบๆเลยนะฮะไม่มีลายงูแล้วนะครับแล้วก็มาดูดีเทลด้านนอกนิดนึงนะฮะด้านบนเนี่ยเป็นซิปแบบนี้นะครับซิปค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีความคมมากนะครับรูปๆเนี่ยมีความมนๆประมาณนึงนะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยก็เย็บมาแบบนี้นะครับเป็นการดีไซน์กระเป๋าที่ค่อนข้างจะทำให้แบบมันมีความบางนะครับมันจะไม่ได้ปูดมากนะฮะแต่ว่ามันจะมีช่องที่ขยายได้เนี่ยแค่ด้านนี้ด้านเดียวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยดูจากทรงก็รู้แล้วนะฮะว่ามันใส่ของได้ไม่เยอะหรอกนะครับก็คงเน้นใส่ของแบบจุกจิกทั่วไปซะมากกว่านะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะมีฝั่งที่แบบเป็นมือจับแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชันแบบนี้ได้นะครับก็คือห้อยข้อมือแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะจับแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็เดินหิ้วมันทงเทงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะห้อยแบบนี้นะแล้วก็จับแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะฮะมันก็จะเหมือนเป็นการเพิ่มความแน่นหนาความสบายใจในการจับถือไม่ให้มันล่วงหลุดมือแล้วก็ไม่ให้มันหล่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเห็นตรงนี้นะฮะผมแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่แบบมันเป็นกระดุมแป๊กแบบเนี้ยนะครับซึ่งตอนที่ผมแกะเข้าแกะออกนะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งแรงขนาดที่ว่าแบบต้องออกแรงเยอะในการถอดอะนะฮะอย่างเงี้ยผมแป๊กเข้าแป๊กออกแบบนี้นะครับเบาๆเลยนะฮะไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยทีแรกผมก็คิดว่าถือไปมันอาจจะล่วงได้นะฮะแต่พอใช้งานจริงต้องบอกกันเลยว่าหลุดยากมากนะครับแทบจะไม่มีโอกาสหลุดเองโดยอุบัติเหตุเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราสะพายอย่างเงี้ยมันก็แบบแรงดึงมันไม่ได้ทำกับกระดุมแบบนี้โดยตรงนะฮะมันก็จะแบบถ่วงๆลงมาแบบนี้นะครับทำให้มันก็ยังไม่เคยหลุดจากมือผมนะถือว่าเป็นอะไรที่แน่นหนามากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถถอดได้ด้วยนะฮะเผื่อในวันที่แบบไม่ต้องการจะร้อยห่วงอะไรใดๆนะฮะก็ถอดถือแบบเนี้ยชิวๆได้เลยนะครับแล้วก็จะแบบไปร้อยกับพวกกระเป๋าหรือว่าจะติด AirTag อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องที่แบบเอาไว้สามารถใช้งานได้หลายอย่างนะครับแต่ปกติเวลาผมใช้งานผมก็ติดไปแหละนะครับยังไงมีไว้อุ่นใจกว่านะฮะเวลาหิ้วขึ้นข้อมือแบบนี้ผมก็ชอบร้อยข้อมือไว้อะนะครับแล้วก็จับไปจับมาก็สะดวกดีนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในเนี่ยเปิดมาปั๊บจะเจอช่องแบบนี้ก่อนนะฮะเป็นช่องใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นผ้าคันวาสสีแบบครีมๆหน่อยนะฮะ
ออกสีไข่ไก่ประมาณนึงนะครับซึ่งสีนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างจะเก่าแล้วก็หมองง่ายนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนึงที่ต้องทำใจกันนิดนึงนะครับสีแบบนี้มันจะมีความอมฝุ่นอยู่แล้วนะฮะมันจะดูแบบใหม่แค่ช่วงแรกๆนะฮะแล้วก็นอกจากช่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับด้านในก็โอเคเป็นช่องกว้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถขยายได้ประมาณนึงนะครับแต่ไม่มากนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยปลายด้านในตรงนี้มันก็แบบมีความแคบๆอยู่ดีนะครับขยายมาได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงที่มันสามารถใช้งานได้ดีนะก็คือช่องใส่การ์ดพวกนี้นะครับพอมันมีช่องแบบนี้ปั๊บเนี่ยทำให้เราสามารถใช้ใบนี้ได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์เลยนะฮะคือมันมีช่องใส่การ์ดให้6ใบนะครับซึ่ง6ใบเนี่ยผมว่าเป็นมาตรฐานของกระเป๋าตังค์ทั่วไปเลยที่จะใส่การ์ดได้ประมาณนี้นะฮะสมมุติว่าเราอยากออกจากบ้านนะครับแล้วก็พกของน้อยๆนะฮะก็บัตรประชาชนใบขับขี่หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะเสียบตามช่องนี้เลยนะฮะบัตรเครดิตก็เสียบเข้าไปนะครับและที่เหลือเนี่ยก็เก็บของจุกจิกละนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะฮะถ้าเกิดเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะผมก็จะเลือกอันที่แบบดีไซน์มันบางๆอ่ะนะครับไม่ได้เลือกอันที่แบบเป็นขวดกลมๆนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้กระเป๋าเนี่ยปูดมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็อาจเป็นมือถือนะฮะซึ่งปกติผมพกแค่นี้แหละไม่ได้พกอะไรเยอะนะครับอาจจะมีมากหน่อยก็พกผ้าเช็ดแว่นหรือว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ไว้เช็ดนั่นเช็ดนี่เท่านั้นเองนะฮะก็เรียกว่าเป็นกระเป๋าที่แบบไม่ได้เอาไว้พกของเยอะเน้นเอาไว้ถือแบบเท่ๆนะฮะแล้วก็พกของจุกจิกเพื่อที่แบบจะได้ไม่ต้องสะพายแล้วก็ไม่ทำให้เสื้อยับซะมากกว่านะครับส่วนประสบการณ์ในการใช้งานจริงนะครับก็ต้องบอกว่าโอเคมากนะถือว่าเป็นใบนึงที่ผมใช้แบบเรื่อยๆเลยนะฮะใช้บ่อยๆเลยนะครับเวลาแบบไปงานนะฮะอย่างเช่นเวลาผมใส่สูทนะครับแล้วก็ไปถ่ายงานของปอนรีวิวอย่างเงี้ยผมก็จะพกใบนี้ไปบ่อยนะครับไม่ค่อยเอาพวก Messenger ไปนะฮะเพราะว่ากลัวสูทยับนะครับของที่ผมใส่เนี่ยหลักๆเลยนะกระเป๋าตังค์นะครับมือถือผ้าเช็ดแว่นนะฮะผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับแอลกอฮอล์อาจจะมีพวกสมุดจดนิดหน่อยนะครับเป็นโน้ตเล่มเล็กๆไม่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็แน่นอนจะมีพวกกุญแจรถด้วยนะครับใส่ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าพอดีๆแล้วนะฮะแต่เตือนไว้ก่อนนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปช้อปปิ้งนะฮะแล้วแบบต้องการความแบบจุของประมาณนึงสมมติว่าเราจะซื้อของอะไรเพิ่มเนี่ยต้องบอกว่าใบนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยนะฮะคือถ้าเกิดจะไปช้อปปิ้งเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีเราซื้อของเรามีมือถือถุงนั่นถุงนี่ใช่ไหมครับถือของที่เราซื้อมาใหม่นะฮะไอ้ใบพวกนี้มันจะต้องแบบสละมือไปข้างนึงในการถืออ่ะมันสะพายไม่ได้นะครับต่อให้เราแบบมีความใส่ข้อมือแบบนี้ก็ตามนะฮะเราก็จะต้องแบบพยายามจะจับมันหรือว่าต้องมีความแบบดูแลมันอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเฉพาะทางเหมือนกันนะฮะไม่ได้แบบเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้สะดวกทุกสถานการณ์นะครับก็น่าจะเหมาะกับการที่ไปงานสั้นๆนะฮะงานราตรีตอนกลางคืนหรือว่าไปดินเนอร์อะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับใครที่กำลังตามหาอยู่ก็ลองดูนะฮะว่ามันเหมาะกับสภาพการทำงานของเราไหมนะฮะเหมาะกับการใช้งานที่เราอยากได้ไหมนะครับเพราะถ้าเกิดให้เทียบจริงๆเนี่ยพวก Messenger เนี่ยสะดวกกว่าอยู่แล้วนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับส่วนราคาของใบนี้นะครับจำไม่ได้จริงๆว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนที่ผมไปดูในเว็บไซต์ของ Gucci นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญนะฮะตีว่าประมาณ 30,000 กว่าบาทอะ 30,000 ต้นๆนะครับซึ่งเอาจริงๆผมคิดว่าผมซื้อมาถูกกว่านั้นนะผมไม่น่าจะซื้อมาเกิน 30,000 อะเพราะว่าแบบถ้าเกิน 30,000 นี่ผมก็มีความลังเลเหมือนกันนะฮะว่าจะเอามาดีไหมนะครับแต่ผมเห็นราคาแบบนั้นในเว็บ Gucci ปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจละว่าตอนนี้มันเท่าไหร่กันแน่นะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองไปดูในช็อป Gucci ไทยก็ได้นะครับว่าตอนนี้มันเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วนะฮะแต่ก็ตีว่า 30,000 บวกลบแล้วกันนะครับแถวๆนี้นะฮะลองไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ